สวัสดีค่ะแฟนคลับทุกท่านที่รับชมช่อง YouTube วิถีคนสุรินทร์กับไกด์แพทเนื่องจากว่าตอนนี้ไกด์แพทอยู่ข้างนอกค่ะก็เลยต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยเดี๋ยวจะหาว่าเอ๊ะไม่ใส่หน้ากากเพราะไม่ใช่ที่บ้านนะคะแต่ว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของตัวเองแล้วก็คิดว่าทุกท่านทราบจากเล่น LINE แล้วเป็นเพื่อนกันก็มาทักทายก็เลยอยากจะขอบพระคุณทุกท่านแม่ๆพี่ๆป้าๆทุกท่านเลยค่ะที่ชื่นชอบช่องไกด์แพทได้มาช้อปปิ้งที่สุรินทร์จากการรับชมช่องไกด์แพทด้วยแล้วก็มาช้อปปิ้งผ่านออนไลน์กับช่องไกด์แพทที่โพสต์ขายมาตั้งแต่มกราคมจนถึงทุกวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยทั้งประเทศไทยจริงๆเลยไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือนะคะจังหวัดภาคเหนือนี่รู้สึกว่ารับสายมาเกือบจะ 100% แล้วยังขาดแค่แม่ห้องสอนอาจจะเป็นรับชมเนาะแต่ว่าอาจไม่ได้โทรมาแล้วก็ทั้งประเทศไทยนี่เกือบเกินครึ่งแล้วขอบพระคุณจริงๆที่ชื่นชอบผ้าไหมซีนแล้วก็มีกำลังใจนะคะมีคำชื่นชมมีการแสดงผลการรับชมรับฟังว่าติดตามรับชมจากที่ตรงไหนชอบแบบไหนแบบนี้คือกำลังใจของไกด์แพทในการทำงานด้วยนะคะวันนี้ก็เลยเป็นวันดีในวันคล้ายวันเกิดของตัวเองก็ไปทำบุญถวายขนมก๊อบแก๊บให้กับน้องสามเณรนะคะแล้วก็อยากจะมาให้ทุกท่านได้รับรู้ว่าวันนี้เป็นวันดีแล้วที่สำคัญคือในช่วงการระบาดของโควิด-19 อาจจะไม่ได้ไปถ่ายทำคลิปประหลาดผ้าไหมในบางมุมที่ละเอียดเพราะว่ายังอยู่ในช่วงของการระบาดแต่ว่าจริงๆแล้วก็ยังมาซื้อขายได้ถ้าท่านสวมใส่หน้ากาก 100% แต่ว่ามาไม่ได้จริงๆช่องไกด์แพทไกด์แพทเป็นมักกุเทศอาชีพเป็นสื่อมวลชนวิทยุเพราะฉะนั้นมีตัวตนนะคะสอบถามได้ว่าไกด์แพทเป็นใครและที่สำคัญคือแม่ค้าในตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์รู้จักไกด์แพทประมาณสัก 80% เวลาที่มาซื้อผ้าไหมสุรินทร์ที่ตลาดนัดก็บอกด้วยว่ารับชมมาจากช่องไกด์แพทเขาจะได้มีกำลังใจแล้วก็มาแจ้งไกด์แพทไกด์แพทก็จะได้มีกำลังใจว่าผู้ชมทั้งประเทศไทยเดินทางมาถึงสุรินทร์เพราะเมื่อก่อนทุกท่านจะทราบว่าผ้าไหมสุรินทร์เนี่ยมีแค่ที่บ้านท่าสว่างแต่ปัจจุบันไกด์แพทประชาสัมพันธ์ตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์เนี่ยค่ะที่บริเวณอาคารหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์เนี่ยหลังเก่าเนี่ยถ่ายทำมาตลอด3ปีได้รับความนิยมสูงสุดคือปีนี้เพราะว่าเป็นคลิปที่ทุกท่านชอบมากที่สุดแล้วก็อยากได้ก็โพสต์ขายไปแล้วนะคะส่งมาไม่ต่ำกว่าเกือบจะ100ผืนแล้วต้องขอบพระคุณจริงๆเพราะตอนนี้ไกด์แพทมักกุเทศอาชีพจริงต้องนำทัวร์ไปทั้งไทยและต่างประเทศไม่มีงานทำตั้งแต่การระบาดของโควิด-19 เมื่อประมาณมกราคม2563ก็ได้ถ่ายทำช่องลง YouTube แล้วก็ได้โพสต์ขายผ้าไหมทำให้มีรายได้ในการใช้ชีวิตประจำวันนี่ต้องขอบพระคุณแม่ๆพี่ๆป้าๆทุกท่านจริงๆแล้วก็ขอบพระคุณที่ชื่นชอบสไตล์ของการจัดทับคลิปของไกด์แพทไกด์แพทเป็นกันเองเป็นคนสุขสนานค่ะสามารถโทรมาพูดคุยทักทายหรือว่าอยากจะบอกอะไรสามารถเล่าได้เลยค่ะเพราะว่าไกด์แพทอยู่เมืองสุรินทร์ตอนนี้อยู่ในเมืองใจกลางเมืองสุรินทร์ค่ะหลังบขส.ค่ะก็เลยต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยเดี๋ยวจะไม่อะไรนะไม่รับผิดชอบต่อสังคมเพราะฉะนั้นวันนี้มาทักทายในวันคล้ายวันเกิดของตัวเองก็ให้ทุกท่านมีความสุขคืนกลับไปและก็ให้ทุกท่านเป็นกำลังใจในการถ่ายในการรับชมคลิปของไกด์แพทไปตลอดด้วยจะพยายามสร้างสรรค์สิ่งดีๆเรื่องราวของตลาดนัดผ้าไหมหรือว่าผ้าไหมผืนสวยๆที่ราคาตั้งแต่เบาๆจนราคากลางๆจนราคาเป็นย้อมสีธรรมชาติมาให้ชมหลากหลายแบบเพราะว่าทุกท่านมีปัจจัยไม่เหมือนกันและที่สำคัญคือขอพระคุณที่สุดที่ยังคงติดตามและบางท่านบอกว่าชมอยู่กดติดตามไม่เป็นกดถูกใจไม่เป็นไม่เป็นไรโทรมารายงานได้เลยค่ะขอบพระคุณที่สุดที่ท่านยังคงเป็นกำลังใจให้ท่านก็คือตัวจริงที่จะอยู่เคียงข้างกับไกด์แพทในการทำช่อง YouTube 14,000 เกือบจะ500คนติดตามเนี่ยทั้งประเทศไทยทั้งต่างประเทศเนี่ยต้องขอบพระคุณจริงๆที่เป็นกำลังใจให้เพราะว่าบางท่านไม่เคยเปิดเผยตัวแต่ว่าส่องดูนะคะถ้าจะเป็นกำลังใจก็สามารถกดถูกใจปึ้งๆให้ได้เลยนะคะแล้วพบกันในคลิปต่อไปถ้ามีบรรยากาศของเรื่องราวของเมืองสุรินทร์ที่ไหนก็รับชมและเป็นกำลังใจให้ด้วยวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย